หลุยส์สกอตไม่ใช่ไม่มีน้ำยาตอบชัดชัดมั่นใจปีหน้าได้ลูกแน่นอนเจอหน้าทีไรก็ถูกถามไถ่ถึงเรื่องทายาทตลอดตลอดสำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มชื่อดังหลุยส์สกอตเพราะตั้งแต่เข้าพิธีมงคลสมรสกับภรรยาสาวคนสวยนุ่นรมิดาก็ทำให้บรรดาแฟนคลับอดลุ้นไม่ได้จริงๆเลยว่าเมื่อไหร่คู่รักคู่นี้จะมีข่าวดีให้ได้ยินเสียทีซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสถามไถ่ความคืบหน้าจากหลุยส์สกอตในงานสยามพารากอนเดอะกลอเรียสเซเลเบรชั่น15th anniversary เกี่ยวกับแนวโน้มและความเป็นไปได้เรื่องทายาทซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับแบบอารมณ์ดีพร้อมทั้งพูดถึงประเด็นที่หลายคนแซวว่าเจ้าตัวกำลังเข้าโหมดแข่งขันกับบอยพิษณุเพื่อนซีอีกคนในวงการให้เราได้ฟังอีกด้วยนุ่นรมิดาเปิดใจเครียดเรื่องทำลูกจนจิตตกสงสารหลุยโดนล้อไม่มีน้ำยาช่วงนี้ควงนุ่นเที่ยวทะเลบ่อยเป็นทริปพักผ่อนประมาณนั้นครับตั้งแต่เกิดเรื่องโควิด-19ตั้งแต่มีนาเราไม่มีโอกาสจะได้ไปไหนก็เลยคิดว่าเราได้โอกาสในช่วงที่เขาปลดล็อกก็เลยโอเคเซฟที่เราจะไปเที่ยวก็เลยไปหน่อยแฮปปี้ครับกลายคนแซวเป็นทริปปั้มทายาทบ้าก็ใช่ดิหัวเราะมันก็พยายามนั่นแหละแต่เราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะติดหรือไม่ติดมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายอย่างที่เราคิดมีคนแซวว่าคู่ของเรากำลังแข่งขันกับคู่ของบอยพิษณุแน่นอนครับผมคุยกับพี่บอยไว้แล้วว่าผมก่อนพี่บอยแน่นอนครับพนันอะไรการไว้ไหมไม่มีศักดิ์ศรีล้วนๆยิ้มมีการนัดวันยังไงบ้างคู่เราคู่เขาโหจิกไม่หยุดเลยหัวเราะแต่ผมว่าผมมีความเป็นต่อพี่บอยนะหัวเราะเราเหนือกว่าตรงไหนหัวเราะอย่าไปพูดตรงนั้นเลยเราเป็นคนที่ดูแลสุขภาพเขาก็ออกกำลังกายเขาก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ผมว่าด้วยจังหวะด้วยอะไรด้วยผมว่าผมน่าจะชนะนะยิ้มเราฟิตกว่าเราฟิตกว่าครับลุ้นทุกเดือนผลิตทุกเดือนหรือว่าลุ้นทุกเดือนหัวเราะก็พยายามทุกวันหัวเราะกดดันกันบ้างไหมหรือตั้งใจกันขนาดไหนมันเลยจุดกดดันมาแล้วล่ะเพราะความกดดันมันเกิดมาก่อนที่เราจะแต่งงานกันด้วยซ้ำเพราะผมก็รู้อยู่แล้วว่าพอเราแต่งงานกันเสร็จมันก็ต้องมีคำถามนี้ตามมาว่าเมื่อไหร่จะมีทายาทเมื่อไหร่จะมีน้องผมอยากจะมองไปในเชิงความสุขมากกว่าให้สนุกสนานไปคือแข่งกับเพื่อนไปเพราะถ้าเราซีเรียสปุ๊บมันก็จะไม่เกิดเห็นว่าตอนแรกจิตตกเพราะเราถูกวิจารณ์เยอะว่าไร้น้ำยาไม่ครับครับอันนี้ผมไม่รู้สึกว่าเราไร้น้ำยายิ้มเพราะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่เหมือนกันเห็นว่านุ่นเครียดแทนด้วยไม่มันมีแค่ช่วงแรกเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องละครของเขาด้วยเพราะเขารับไว้แล้วและสัญญากับทางผู้ใหญ่ว่าเขาจะเล่นแล้วมันก็จะมีภาค2ด้วยเขาก็พยายามที่จะเคลียร์เรื่องเวลารู้ว่าทางเขาจะรับได้ไหมถ้าสมมุติว่านุ่นท้องขึ้นมาพอดีกลัวว่าในบทเขาก็ไม่ได้ท้องไปหาหมอว่ายังไงบ้างหมอบอกว่าโอเคครับพร้อมครับแข็งแรงดีครับเห็นว่าช่วงนี้ว่างปุ๊บเดินสายมูขอลูกนุ่นเขาเป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วเวลาเขาไปไหนเขาก็จะชวนไปทำบุญถ้าเราไปไม่ได้ไม่มีเวลาไปเขาก็จะโพสต์ผ่านไอจีเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือหลายๆอย่างที่เขาอยากจะให้เราช่วยเราก็ไปเสร็จก็แน่นอนถ้าเขาถามว่าให้ขอพรอยากได้อะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องนี้แหละครับไปขอพรหรือบนของผมขอพรครับยิ้มแต่นุ่นนั่งนานหัวเราะจนต้องสะกิดว่าไปแล้วพอแล้วไปเถอะลิสไว้ไหมว่าบนไว้กี่ที่จะได้ไปแก้บนถูกน่าจะ 2-3 ที่แล้วนะครับที่ไหนดีไปหมดใช่ไหม
ใช่ครับความจริงแล้วมันก็ดีเกือบทุกที่แหละแต่คนไหนที่เขาแนะนำว่าไปไหนเราก็พยายามเกี่ยวโยงไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปแถวนั้นด้วยเหมือนแวะไปด้วยมันไม่ใช่ว่าไปเพื่อขอโดยตรงชื่อเรื่องของการขอพรไหมผมว่ามันอยู่ที่เรานี่แหละครับมันเป็นการได้ระบายได้ถามได้ขอเหมือนได้พยายามตรงนี้ด้วยแหละแสดงว่าตอนนี้ก็เคลียร์งานเพื่อที่จะมีน้องด้วยความจริงมันเคลียร์ไม่ได้ครับเพราะว่าไปบอกเขาไว้แล้วว่าเขาจะรับเรื่องนี้และมันเป็นจังหวะคาบเกี่ยวในจังหวะที่เราจะจริงจังก็คือต้นปีจะจริงจังยังไม่คิดจะพึ่งทางการแพทย์ใช่ไหมยังครับแต่กับคุณหมอเราก็ต้องเช็คด้วยว่าระบบโอเคทุกอย่างโอเคผมโอเคถึงจะยิ้มคอนเฟิร์มว่าปีหน้ามาแน่ใจใช่ไหมมาแน่ครับยิ้มนุ่นรมิดาประกาศไม่ต้องชวนดูหลุยเลิฟซีนเชิญส่องสภาพก่อนหลังของคนเจ้าชู้นุ่นรมิดาเปิดอู่เร่งปั๊มลูกเต็มที่แอบเมาหลุยอยากมีมากแต่ไม่เห็นขยันทำ